ตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มนะคะจะเที่ยงคืนแล้วนะไก่มันก็ยังไม่เข้าเล้ากันนะคือบางตัวก็ยังไม่นอนเลยอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าไก่ไม่เข้าเล้าเนี่ยต้องให้นามิมาเรียกนะแต่ทีนี้เราปล่อยมันไปก่อนนะคือขืนเรียกครบทุกเล้านี่คือนามิไม่ต้องนอนแล้วอ่ะคือยังไงมันก็คงไม่ออกนอกพื้นที่บ้านเนาะโอ้ยดูตัวนี้สิมันมาอยู่ตรงเนี้ยมาหาอาหารกินหรอสงสัยมันมาหาอาหารกินแน่เลยอ่ะเฮ้ยมันวิ่งกันมาทำไมอ่ะมันจะมากินต้นไม้ไหมอ่ะเนี่ยมันไม่มีความสุขมันหิวโหยอ่ะแสดงว่าเราให้อาหารมันไม่ครบหรอ เอ้ยให้ครบทุกแล้วนะสงสัยพวกนั้นเนี่ยมันแย่งกันแย่งกินไม่ทันแน่ๆเลยอ่ะพี่เอมี่ว่านะเนี่ยโอ้ยน่าสงสารโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยให้นามิจัดการนะคะโอเคอุ้ยตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วค่ะไก่แบบพร้อมใจกันขันมากเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดูเล้านี้สิสกปรกมากเดี๋ยวนามิทำอะไรอยู่อ๋อนามิกินอาหารเช้าก่อนนะเออเธอรีบกินนะเดี๋ยวจะได้ไปดูแกลไก่นะทำความสะอาดเล้านะคะมาอ่ะค่อยๆทำไปนะคะเริ่มจากเล้านี้นะแล้วก็ไปเล้านั้นโอ้โหอยากรู้นะคะว่าถ้าทำความสะอาดแล้วครบทุกอันเนี่ยจะเสร็จกี่โมงโอ้โหมีไก่เพิ่งตื่นด้วยนี่เฉพาะทำความสะอาดแล้วนะยังไม่ครบทุกแล้วเลยอ่ะเหนื่อยไหมจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีความสุขสกปรกแล้วก็หิวโหยด้วยนะโอ้ไก่ฉันจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยตอนนี้เป็นเวลาโอ้โหจะ9 โมงแล้วจ้านามิทำความสะอาดเล้าไม่เสร็จเลยนะคะเล้านี้ทำยังเหลืออีก5 เล้านะนามิสู้ๆโอ้ยเดี๋ยวเราต้องย้ายถังขยะให้นามินะมาอยู่แถวๆนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรมาส่งอ่ะค่าไฟมาโอ้โห363 เหรียญตังค์ไม่พออีก โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวก่อนนามิบอกหิวมากเลยอ่ะไข่ก็ยังไม่ได้เก็บอาหารไก่ก็ยังไม่ได้ให้ตายแน่เลยโอเคเสร็จยังครบยังเหลืออีก3 แล้วนะสู้ๆนามิโอ้โหเธอแบบเธอไม่ไหวแล้วนะอีก2 แล้วนามิอุ้ยห้องน้ำก็อยากเข้าโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องให้นามีเขาไปจัดการตัวเองก่อนนะไม่ได้ละโอเคงั้นพี่เอมี่ให้นามีไปจัดการตัวเองก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าทั้งการขับถ่ายทั้งสุขอนามัยความหิวอีกนะนี่คือตอนนี้เป็นเวลา11 โมงนี่แค่ทำความสะอาดแล้วนะยังไม่ได้ให้อาหารไก่เลยดูสิไก่มีนะแบบหิวแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเป็นเวลา17:00แล้วนะคะคือนามิเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะพี่เอมี่เลยให้เขามากินอาหารนะคะนี่คือมื้อเช้าของนามินะทุกนามิโมโหอ่ะคือเพิ่งได้กินมื้อเช้าเองอ่ะโอ้โหกินก็ไปเยอะๆเลยดื่มนมด้วยจ้ะดื่มนมไปเลยโอเคหน้าเธอหงุดหงิดมากเลยนะอิ่มไหมอ่ะนามิเล่นเกมโทรศัพท์ไปหน่อยละกันนะแล้วเดี๋ยวให้เธอซื้อนี่หน่อยสิวันนี้เป็นวันซื้อสลากนี่ไงโอเคซื้อสลากเรียบร้อยนะคะพอแล้วไปเราไปปฏิบัติการเรากันต่อดีกว่าเพราะว่าเธอยังไม่ได้ให้อาหารไก่เลยนะอย่าลืมตอนนี้นะเป็นเวลา14:00แล้วว่านามิโปรยอาหารหน่อยเร็วโปรยอาหารแล้วก็เก็บไข่นะคะค่อยๆทำไปนะจ๊ะทั้งโปรยอาหารแล้วก็เก็บไข่พร้อมกันไปเลยโอ้โหทุกตัวแบบโอ้ยวุ่นวายมากเลยเนี่ยโอ้ยนามิไหวไหมโอ้โหมีแต่ตัวแบบทุกตัวเรียกร้องเลยอะโอ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยดูสิ3:00แล้วว่าคือพี่เอมี่คิดว่าสงสัยเธอต้องมีคนช่วยนะไม่งั้นเธอตายแน่เลยค่ะได้กี่ใบแล้ว
อู้ได้เยอะนะเนี่ยได้มาอุ้ย66ใบแล้วอ่ะเยอะมากเลยมาต่อให้เสร็จจ้าโอ้โหตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าให้อาหารจริงๆให้อาหารแค่รอบเดียวมันไม่พออ่ะแป๊บเดียวก็กินกันหมดแล้วเนี่ยดูสิโอ้ยโอเคเดี๋ยวถ้านามิทำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา6 โมงพี่เอมี่ให้เธอพักผ่อนแล้วมันคงไม่หิวตายนะพวกไก่พวกนี้นะอย่างมากมันก็ไม่มีความสุขอะมาพี่เอมี่ว่าให้นามิเขามาดูทีวีหน่อยละกันแป๊บเดียวหมดวันแล้วอะคิดดูยังไม่ได้แบบทำสวนเลยนะเนี่ย โอ้ยตายแล้วหาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยพี่เอมี่หาเรื่องหรือเปล่าโอ้ยเธอเศร้าด้วยนะคะเศร้าเพราะว่ารู้สึกโดดเดี่ยวนะโอ้ยไก่ขาวตัวเมียกำลังคิดจะจากไปเร็วๆนี้เพราะไม่มีการดูแลเอาใจใส่โอ้โหจะดูหูดูดิทุกตัวเลยแบบตายแน่เลยอ่ะพี่เอมี่จับนามิมาทรมานหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็จับไก่มาทรมานหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมันไม่มีความสุขอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลา5 ตีแล้วนะคะเพมี่คิดว่าเพมี่น่าจะให้นามิตื่นได้แล้วนะโอ้ยไก่เขาแบบมีแต่ตัวแบบว่าอยากจะจากนามิไปเหลือเกินนะคะเพราะว่านะแบบไก่เศร้าอ่ะไก่ไม่มีความสุขอ่ะโอ้ยนามิก็เครียดเหมือนกันนะคะเนี่ยพี่เอมี่ลืมไข่ไข่ค่ะโอเคเรามาดูไข่ของนามิก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะเริ่มงานใหม่นะคะเพราะตอนนี้นามิเหลือเงินอยู่แค่151 เหรียญเองคือพี่เอมี่จะไม่ให้นามิไปขายที่ป้าคิมแล้วนะคะเพราะมันเยอะมากเลยอ่ะดูสิกี่ฟองก็ไม่รู้ว่ามากกว่า99 ฟองนะคะคือพี่เอมี่จะลากขายเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพี่เอมี่ไปขายกับป้าคิมอ่ะพี่เอมี่ต้องกดอย่างเงี้ยนิ้วหงิกโอ้โหได้ตั้ง1,170 เหรียญแน่โอ้โหโอเคเลยนะคะดีมากเลยแต่ตอนนี้นะคะควรให้นามิตื่นได้แล้วจ้านามิตื่นได้แล้วนะตื่นแล้วก็ให้เขากินอาหารเลยนะคะกินกล้วยขนมปังนะคะที่เราซื้อเก็บไว้นะกินเลยจ้าขนมปังด้วยนะโอ้ยตอนนี้นะคะคือเมื่อคืนพี่เอมี่ให้นามิเขาดูหนังไปนะคะแล้วก็ให้เขาคุยกับแม่เขานิดหน่อยค่ะเขาจะได้มีความสนุกขึ้นมานะโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลา6 โมงแล้วเก็บคะแนนเก็บคะแนนอะไรอ๋อตามล่าหาไข่กับการทำสวนเอ้ยน่าสนใจนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะเก็บคะแนนนะคะก่อนจะตามล่าหาไข่ให้นามิมาเก็บไข่ของจริงก่อนนะคะกับทำความสะอาดแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา6 โมงนะคะดูซิว่านามิจะทำงานเสร็จกี่โมงนะคะโอเคเก็บไข่โปรยอาหารอุ้ยเมื่อกี้เราโปรยอาหารด้วยป่ะโอเคคือทำทุกอย่างเลยนะแล้วทำความสะอาดโปรยอาหารก่อนเก็บไข่แล้วก็ทำความสะอาดนะคะทำให้เหมือนกันหมดเลยนะโอ้ยมีแต่แบบไก่บอกอยากตายอุ้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 ยขันกันใหญ่เลยอะดูสิโอ้ยมีแต่แบบไก่อยากจะจากเราไปทั้งนั้นเลยอะเขาไม่มีความสุขอะมากินอาหารกันเยอะๆนะจ๊ะตอนนี้นะคะนามิได้ไข่มา20 ใบแล้วนะคะแล้วก็มีไข่ฟักได้ด้วย7 ใบนะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องขายให้หมดนี่แหละอุ๊ยคุณมีเวลา24 ชั่วโมงในการจ่ายค่าน้ำประปานะคะแล้วก็ค่าไฟโอเคเดี๋ยวก่อนนะนามิเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวเธอให้อาหารไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวขอจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวไฟดับหรือยุ่งเลยนะคะนี่ไง363 เหรียญโอเคจ่ายไปเลยนะเรียบร้อยโอ้โหวันหนึ่งก็อยู่แต่ไก่นี่แหละตอนนี้ได้38 ฟองแล้วนะคะเราต้องแบบตั้งสติดีๆนะโปยเก็บแล้วก็ทำความสะอาดล้างโอเคตอนนี้นามิเป็นยังไงบ้างโอ้โหอยากอาบน้ำเป็นอย่างแรง
โอ้ยโปรยเก็บแล้วก็ทำความสะอาดนะคะโอเคโอ้โหดูร้าวนี้สิดูสิแบบพวกพืชไร่นะคะพวกพืชยักษ์นี่เราไม่ได้จัดการมันเลยนะเนี่ยอ้าวมากินข้าวกันเร็วๆจ้าโอเคดูสิว่านามิได้ไข่กี่ใบตอนนี้67ใบนะคะโอ้โหก็ได้เยอะนะแต่ตอนนี้อ้าวนามิไปอาบน้ำเลยอ่ะบอกไม่ไหวแล้วขอไปอาบน้ำก่อนจริงๆน่าจะยังไม่เสร็จนะคะน่าจะยังเก็บไข่ไม่ครบเนี่ยเห็นไหมยังไม่ครบเลยอ่ะนี่ก็ยังไม่ได้เก็บนี่ก็ยังไม่ได้เก็บนะคะโอเคเดี๋ยวให้เขาอาบน้ำเสร็จแล้วมาเก็บไข่โอ้ยสงสารสงสารมากแต่ว่าวันหนึ่งก็เท่ากับนามิเขาได้ตังค์เยอะเหมือนกันนะแต่แบบโอ้โหก็แลกมาด้วยงานที่หนักค่ะตอนนี้บ่ายสองแล้วว่ะจริงๆน่าจะยังทำความสะอาดน่าจะยังไม่ครบเลยด้วยซ้ำอ่ะโปรยอาหารด้วยเขาเศร้าอยู่เลยนะเศร้าเพราะว่านี่ฉันทำอะไรโอ้ยมีแต่ไก่บอกว่าไม่อยากอยู่ด้วยแล้วอ่ะไม่มีความสุขสงสารน่ะโอ้ยดูสิเฮ้ยมันมาคุยอาหารคุยขยะกันหรอฮะตอนนี้นามีอยากไปเข้าห้องน้ำมากก็เข้าสิเธอเออโอ้ยดูชีวิตไก่แต่คือเขากินอาหารกันไวมากเลยนะคะแบบแป๊บเดียวว่ะโอ้โหกินอาหารไวมากเลยอ่ะอุ้ยดูตัวนี้สินั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะบางตัวก็นอนอยู่ในเล้านะคะไม่ยอมออกมากลัวโดนแดดมีโอ้ยอันนี้มีสกปรกเราสามารถเช็คได้นะจริงๆแล้วว่ะแปลว่ามันนามิไม่ได้ทำความสะอาดหรองั้นให้นามิมาทำความสะอาดด้วยนะคะโอ้โหคือเหมือนกับจริงๆอ่ะมันเพิ่งทำความสะอาดไปอ่ะแต่ดูสิแป๊บเดียวมันขึ้นว่าสกปรกเล็กน้อยอีกแล้วว่าตายแล้วทำทั้งวันน่ะไม่เสร็จอ่ะ โอ้ยใครจะเลี้ยงไก่ร้อยตัวก็เลี้ยงเลยนะ โอเคพี่เอมี่ว่าให้นามีพอก่อนละกันนะคะให้นามีมากำจัดวัชพืชนะคะแล้วก็พ่นยาฆ่าแมลงนะคือตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสี่โมงแล้วนะคะนามียังไม่ได้กินอะไรเลยอาหารเที่ยงอ่ะเดี๋ยวถ้านามิทำเสร็จแล้วนะคะพี่เอมี่ให้เขาไปหาอะไรกินดีกว่าดูสิไม่มีไก่ตัวไหนมีความสุขเลยอ่ะคือพี่เอมี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครนะผู้คุมวิญญาณอ่ะเขาเรียกว่าอะไร คือถ้าไก่มันตายอ่ะผู้คุมวิญญาณเขาจะมาเอายังไงนะคะเพราะมันเยอะมากเลยอ่ะร้อยตัว โอ้ยนี่ไก่เขามาขออาหารนะเนี่ยโอเคตอนนี้นามิเสร็จแล้วนะคะก็ไปหาอะไรกินหน่อยนะเธอจะตายมั้ยเนี่ยตัวก็เหม็น โอ้ยพี่เอมี่ให้นามิมาทำอะไรเนี่ยสงสารจังเลยนะคะก็อยู่บ้านนะเลี้ยงไก่ก็ต้องกินไข่นะคะพี่เอมี่ให้เขาทำไข่ดาวขนมปังปิ้งไปนะคะเพราะว่าเรามีไข่อยู่แล้วอะเอ้าทำไมอะทำไมกินขนมปังปิ้งอ่ะคือไม่ไหวแล้วหรอหรือยังไงนามิโมโหนะโอเคเราจะขายไข่ให้เขาเลยนะคะอันนี้7ฟองนะคะไข่ที่ฟักได้ก็ขายไปเลยนะไม่เก็บไว้แล้วก็ไข่คุณภาพปกติ81ใบได้625เหรียญเย้ได้เยอะมากเลยนะคะเฮ้ยอ๋อโอเคหมดไปอีกวันนึงแล้วนะให้นามิอาบน้ำนอนละกันนะคะสงสารจ้าตอนนี้นะคะกำลังมีหมาป่าเข้ามาในฟาร์มไก่หรอเดี๋ยวไหนล่ะคือหาไม่เจอนะเดี๋ยวนี่ไงจริงๆด้วยแต่มันอยู่นอกรั้วนะคะนี่ไงเห็นเปล่ามาตัวเดียวเองระวังนะไก่มีร้อยตัวนะถ้าไก่ลุมเธอก็ตายนะจ๊ะเจ้าจิ้งจอกไม่ใช่หมาป่านะคะเพียงมีพูดผิดมีตรงอื่นอีกไหมอ่ะคือไฟมันมืดมากเลยนะคะหูตอนนี้แบบเล้าไก่นี่เน่ามากเลยอ่ะสกปรกสกปรกโอ้โหตายแล้ว
ตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะคะนามิก็ตื่นมาอาบน้ำคือเขาเมื่อคืนเขานอนหลับไปนะคะโดยไม่ได้อาบน้ำซึ่งก็หลับไปได้แค่แป๊บเดียวเองนะโอเคเดี๋ยวถ้านามิตื่นแล้วนะให้เขาทำงานเลยไหมหรือว่าให้เขาไปนอนต่อยสักหน่อยโอเคไปนอนต่อยสักหน่อยละกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วนะพี่เอมี่ว่าให้นามิตื่นได้แล้วนะคะไก่ร้องกันใหญ่เลยอ่ะดูสิไก่ขันกันใหญ่เลยอ่ะเสียงดังมากเลยอ่ะตายแล้วแถวบ้านจะมาด่าเราไหมเนี่ย โอ้ยนามิเขาไม่มีความสนุกนะคะแล้วก็อยากต้องการคุยกับใครสักคนอ๋อใช่ก็มาคุยกับไก่สิเธอมีเพื่อนเป็นไก่เยอะแยะนะมาเข้าหาไก่นะคะแล้วก็คุยกับมันหน่อยมาคุยกับทุกตัวเลยนะคะเข้าหาแล้วก็รูปไล่ไก่ไปโอเคเป็นไงจ๊ะไก่อยากกินปลาไหมฉันทำให้เอาไหมคือเมื่อวานนะคะตอนที่มันมีเกมตามล่าหาไข่อะคือนามินะคะเขาได้ไข่สีส้มไข่สีเขียวมานะคะแล้วก็ไข่ช็อกโกแลตมานะขายได้15เหรียญโอเคขายไปเลย เก็บไว้ทำไมล่ะเดี๋ยวนามิเธอจะไปไหนจะไปอ่านหนังสือไม่ได้นะเธอต้องทำงานแล้วตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะคะโอ้โหเอาอีกแล้วหรอเก็บไข่อาหารแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนะคะเริ่มเลยจ้านามิรูปเดิมของเธอนะคะเธอจะเศร้าตายก่อนไหมเนี่ยเก็บไข่อาหารนะคะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วเอ้าอย่าเข้าห้องน้ำอีกโอเคเดี๋ยวให้เขาทำเสร็จตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้นะคะโอ้โหได้ไข่12ใบนะจากแล้วนั้นตอนนี้ได้กี่ใบแล้วได้23ใบแล้วนะคะอันนี้ขายไปก่อนอุ้ยไข่สีเขียวได้ทั้ง30เหรียญแน่ไปนามิไปเข้าห้องน้ำจะเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ำเลยคือพี่เอมี่ไม่รู้นะคะว่าเราสามารถที่จะจ้างคนช่วยทำความสะอาดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยนะจ้างบริการเนี่ยมีไหมอ่ะไม่น่าจะมีนะคะโอ้ยไม่มีอ่ะนี่ไงอันนี้คือดูแลสวนเฉยๆอ่ะไม่มีช่วยทำฟาร์มเลยหรอน่าจะมีช่วยทำฟาร์มบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วนะให้นามิกินข้าวก่อนเดี๋ยวเอาอาหารเธอหมดโอ้โหตายแล้วอาหารหมดกรรมโอเคงั้นสั่งเอาแล้วกันนะนามิสั่งอาหารนะคะสั่งเก็บไว้เลยได้ไหมสั่งเยอะๆเลยอ่ะจริงๆมันก็ได้ไม่เยอะหรอกเนาะมันก็เสียเร็วเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเขาคงมาส่งนะคะสงสัยต้องหาผู้ช่วยให้นามิแล้วแหละเศร้าอ่ะพี่เอมี่หาเรื่องเองนะหาเรื่องให้นามิเองอ่ะสงสารจังเลยตอนนี้นามิบอกเดี๋ยวไปล้างมือก่อนดีกว่าเอาไก่หลุดมาเดี๋ยวเธอออกมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนามิมาเอาไก่เก็บเข้าไปเร็วเอาเดี๋ยวก่อนพนักงานส่งของมาแล้วนามิเดี๋ยวก่อนนะพี่เอมี่ต้องเปิดประตูแล้วแหละปลดล็อกนะคะแล้วก็มารับของก่อนนามิเดี๋ยวเธอง่วงไงรับของก่อนเธอไม่ไหวแล้วเธอจะตายแล้วเนี่ย เดี๋ยวคือแบบตายทั้งนามิทั้งไก่เลยนะ ไปพร้อมกันเลยอ่ะขอบใจมากนะอ่ะจ่ายติปเข้าไปนะคะโอ้ยไม่ไหวแล้วจ้าฉันจะนอนเข้าใจไหมหิวก็หิวแต่ไปนอนก่อนดีกว่านะคะส่วนไข่นี่เดี๋ยวเราขายให้นามิไปเลยละกันอ่ะโอเคแล้วนามิก็ไปนอนซะโอ้ยชีวิตเอามีแต่แบบไก่บอกว่าฉันจะจากไปแล้วนะฉันจะไม่อยู่แล้วนะดูดิมีแต่แบบขออาหารดูสิแล้วนามิเขาก็นอนอยู่อ่ะโอ้โหแล้วร้าวนี้ก็แบบสกปรกมากเลยอ่ะสกปรกสุดๆโอ้โหตายแล้วเดฟโทรมานะคะเดฟคือพี่น้องของนามิแหละพี่เอมี่จำไม่ได้หรอกว่าเป็นพี่หรือน้องเออแต่ตอนนี้นะคะนามิหมดแรงมากเลยอ่ะโอ้ยไก่ก็ไม่ไหวแล้วนะโอ้โหดูสิทุกคนต้องการอาหารนะทุกตัวต้องการอาหารนะโอ้ยนามิวิตกอะไรจ๊ะ
โอ้ยตายตายตายตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2 โมงครึ่งแล้วนะคะพี่เอมี่รู้แล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะนามิน่าจะมีคะแนนอยู่เพราะฉะนั้นนะคงต้องให้นามิใช้วิชารัดและแลนแรกรางวัลนะคะเพราะว่าไม่งั้นเธอตายแน่มีรางวัลอยู่700 คะแนนนะคะโอเคสร้างความสนุกไปนะแล้วก็ทดแทนการนอนหลับนะคะโอเคนามิกิน2 อันนี้เลยโอเคดื่มแล้วนะคะเรียบร้อยความสนุกเธอก็สนุกขึ้นมาทันทีเลยแล้วเดี๋ยวให้เธอคุยกับพี่เอมี่ก็ชักสงสารนามิแล้วนะคุยกับใครดีคุยกับเนโกะแล้วกันนะคะพี่น้องฝาแฝดของเธอนะโอเคเนโกะเนโกะมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยไก่เต็มบ้านเลยช่วยฉันหน่อยเถอะได้โปรดฉันทำไม่ทันแล้วเนี่ยไก่ไม่มีความสุขเลยอะโอ้ยดูดิดูดิดูความสกปรกสกปรกสุดๆเดี๋ยวคนแถวบ้านต้องมาด่าแน่เลยอะเดี๋ยวพี่เอมี่ต้องให้นามินะคะหาวิธีแก้ปัญหาของเธอแล้วแหละงั้นคลิปนี้พี่เอมี่พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูนะคะว่าภารกิจของเธอเนี่ยจะเสร็จสิ้นไหมระหว่างไก่กับนามิอะไรจะไปก่อนกันนะคะโอเคก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องSid Candyค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ